าควงครอบครัวและแฟนคลับทำบุญวันเกิดติดตามรายการของเราอยู่นะครับวันนี้จะมีข่าวของแกงส้มธนทัศน์นะครับล่าสุดเนี่ยนะครับเพิ่งจัดงานวันเกิดนะครับพร้อมกับแฟนคลับนะครับโดยในงานเนี่ยมีพี่ป๋อมแปมเป็นพิธีกรด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะเอาภาพบรรยากาศมาฝากกันนะครับข่าวดีกันก่อนนะเรื่องงานยามดีเมื่อวานนะคะแกงส้มทำบุญวันเกิดนะจ๊ะแกงส้มธนทัศน์ควงครอบครัวและแฟนคลับทำบุญวันเกิดใช่แล้วนะคะเพิ่งผ่านเป็นวันเกิดไปเมื่อวานนี้นะครับแกงส้มเนี่ยก็อายุครบ22ปีพอดีกำลังหนุ่มกำลังแน่นเลยนะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยนะครับได้พาทั้งครอบครัวแฟนคลับนะครับไปมอบของเยี่ยมแล้วก็ของบำรุงขวัญ นะครับให้กับทหารผ่านศึกที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึกนะครับพร้อมกับมีกิจกรรมร่วมกับแฟนคลับเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมเขาเลือกนะคะไปทำบุญนะคะหรือว่าไปมอบกำลังใจส่งกำลังใจให้พี่ทหารผ่านศึกนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าปีนี้ชีวิตแกงส้มนะเกี่ยวข้องกับทหารทั้งปีเลยนะคะ MV คุณและคุณเท่านั้นก็ไปถ่ายกันทำกันที่เรือแล้วตัวเองก็เป็นแบบทหารเรืออะไรอย่างนี้แล้วก็ละครนะคะเลือดขัตติยาเดี๋ยวมีสิครับแกงส้มก็เป็นทหารเหมือนกันเกี่ยวข้องกับทหารทั้งนั้นเลยนะครับผมเอาล่ะนะครับเดี๋ยวเราไปเก็บภาพบรรยากาศกันหน่อยนะครับไปถามแกงส้มหน่อยว่าวันเกิดปีนี้ครบอายุ22ปีแล้วนะครับมีของขวัญวันเกิดให้ตัวเองหรือยังนะครับรวมถึงนะครับนอกจากจะมีแฟนคลับนะครับมีคนในครอบครัวแล้วนะครับก็ยังมีภรรยาตัวจริงนะครับอย่างคุณป๋อมแปมและคุณป๋อมแปมนี่ไปเป็นพิธีกรในงานด้วยนะครับภาพบรรยากาศจะสนุกสนานแค่ไหนลองไปดูกันครับคือต้องบอกว่าอย่างทุกปีเนี่ยอย่างต้องเล่าก่อนว่าวันเกิดผมเนี่ยอาจจะไม่ได้มีปาร์ตี้ไม่ได้มีปาร์ตี้อะไรแบบว่ามากมายเพราะว่าเป็นวันเกิดที่ตรงกับปิดเทอมผมจะไม่ค่อยได้เจอใครเลยเพราะว่ามันปิดเทอมพอดีนะฮะแต่ว่าก็ต้องบอกว่าวันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากได้มาเจอกับแฟนๆทุกคนแล้วก็คือไม่คิดว่าเขาจะมากันเยอะขนาดนี้นะแล้วก็มาที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึกคือไม่กำลังใจพี่ๆทหารด้วยคือเป็นกิจกรรมที่แบบได้ทำบุญร่วมกันในเรียกว่าหลายชีวิตมารวมตัวกันทำบุญเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีมากสำหรับวันเกิดปีนี้ครับคือแฟนๆก็คิดกันแล้วก็เหมือนกับว่าเราก็รู้กันว่าเฮ้ยมันก็เป็นคอนเซ็ปที่ดีมากๆเลยก็คือว่าเราได้รับบทเป็นทหารเนี่ยมันหลายครั้งมากก็อย่างเช่นในละครเวทีเรื่องขัตติยาก็เป็นทหารเนาะแล้วก็ใน MV คุณและคุณเท่านั้นเนี่ยก็รับบทเป็นทหารเหมือนกันก็เลยก็ว่าเฮ้ยงั้นเราก็มาร่วมทำบุญกับพี่ๆทหารดีกว่าเพราะว่าเขาก็เป็นกลุ่มคนที่เสียสละเพื่อประเทศชาติเราจริงๆนะฮะก็เลยมาที่นี่แหละโรงพยาบาลทหารผ่านศึกมาเยี่ยมพี่ๆทหารที่เขาแบบอาจจะประสบเขาเรียกว่าอะไรอุบัติเหตุเนาะคือจากการที่เขาไปรบมาไปทำหน้าที่ประเทศมาให้กำลังใจเขานะครับให้เขาได้มีกำลังใจในการสู้กับเขาเรียกว่าอะไรอาจจะมีอาการที่ผิดปกติทางร่างกายเนี่ยให้เขาสู้มีกำลังใจที่ดีสู้มันต่อไปคือเดินเข้าไปเนี่ยจากตอนแรกเราคิดว่าเฮ้ยเขาจะมีแบบมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขาจะไม่มีความสุขหรือเปล่าเพราะว่าชีวิตเขาแบบเจออะไรมาเยอะแต่กลายว่าพอเดินเข้าไปเนี่ยคือเหมือนเขากำลังใจเขาดีมากๆแล้วก็คือแฮปปี้อ่ะยิ้มแย้มแล้วก็ใครที่แบบพูดได้ก็แบบเขาก็จะให้กำลังใจเราบอกว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคืออะไรเงี้ยคือมันอบอุ่นนะเข้าไปแล้วรู้สึกว่าเขาถึงแม้เขาอาจจะไม่ได้มีร่างกายที่ครบเหมือนเราแต่ว่าจิตใจเขาหรือกำลังใจเขาเนี่ยเต็มเปี่ยมเพราะฉะนั้นผมว่าสิ่งที่สำคัญในการดำรงชีวิตอยู่อะสิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยมันคือกำลังใจให้ดีคือต้องบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอย่างคุณพ่อก็ทำงานผมก็ทำงานผมไม่ค่อยมีเวลากลับบ้านคุณพ่อก็ทำงานคุณแม่ก็ทำงานเงี้ยก็เลยแบบอาจจะห่างกับครอบครัวสักนิดนึงอะไรเงี้ยครับซึ่งผมก็พยายามบอกทุกคนว่าอย่างตอนที่ทุกคนอายุเท่านี้ทุกคนก็ห่างครอบครัวแล้วมันเป็นวัยทำงานเราก็เต็มที่ทุกคนมีหน้าที่ทุกคนก็ทำงานเต็มที่อะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้ดีใจมากได้เจอกันพร้อมหน้าครับจะได้พี่สามไม่อยู่ใช่ครับก็เรื่องแรกที่เป็นห่วงที่สุดนะฮะถือว่าเป็นเรื่องสำคัญก็สุขภาพน้องโอเคถึงน้องจะยังเด็กยังวัยรุ่นอยู่แต่ว่าเวลางานมันโถมเข้ามาหลายๆงานเนี่ยมันก็จะทำให้ร่างกายบางทีมก็ทนไม่ไหวเหมือนกันนะครับก็เนี่ยเป็นห่วงเรื่องนี้แล้วก็อยากให้น้องพักผ่อนเยอะๆนะฮะแล้วก็สู้ๆไปทุกๆงานที่ผู้ใหญ่ได้มอบหมายให้ขอให้ทำให้ดีที่สุดละกันขอให้คิดอย่างเดียวว่างานของเราตอนนี้เนี่ยมันคือเป็นงานที่เป็นอาชีพเราละจะเลี้ยงเราได้ไปตลอดชีวิตอยากให้น้องทำตรงนี้ให้เต็มที่แล้วพ่อกับแม่ก็จะเป็นกำลังใจให้น้องตลอดไปก็ไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่เพราะว่าน้องแกงเนี่ยเขาดำเนินชีวิตด้วย
ความรอบคอบของเขาอยู่แล้วอะค่ะตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยไม่ค่อยได้สตรีทกับเขาอะไรมากเพราะอะไรที่เรายื่นเราปลูกฝังเขาเรื่องความรับผิดชอบแล้วต่างนั้นมาเขาก็จะรับผิดชอบตลอดจะห่วงเขาเรื่องการพักผ่อนนอนน้อยบางทีต้องโทรไปดึกแล้วก็บอกนอนได้แล้วนะคะลูกอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ครับแต่หลังจากนั้นก็ไม่ได้นอนแม่ไม่ค่อยห่วงเขาอะค่ะนอกจากเนี้ยเรื่องการพักผ่อนมากกว่านะคะแต่มือมาดมสิโอเครักแล้วทำไมกินคุ้นเคยฝ่ายหญิงขึ้นมาจุมพินนะอีนี่นะอีฝ่ายหญิงนะจับมือฝ่ายชายขึ้นมาจุมพินนะแฮปปี้นะครับก็สนุกสนานนะครับแล้วก็ยังไงขอให้แกงส้มนะครับมีความสุขมากละกันนะครับคิดอะไรก็ขอให้สมปรารถนาแล้วก็ปีนี้นะครับ22แล้วก็ขอให้แบบเป็นปีที่โชคดีของแกงส้มละกันนะครับผม